็นรูปไอ้เมฆนะครับเบอร์6แล้วท่านผู้ชมไอ้เบอร์พวกเนี้ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นตาไม่ค่อยคุ้นหูเพราะอะไรส่วนใหญ่ที่เราเคยเล่นๆกันคือใช้ขุยข้ามด่านเลยนะครับได้ขุยก็ข้ามด่านได้ขุยก็ข้ามด่านเป็นเบอร์8เลยนะครับก็นี่คือสาเหตุที่ทำไมผมอยากเล่นในตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมอยากจะเล่นด่านที่เราไม่เคยเล่นซินะเล่นแบบไม่ใช้ขุยซิเราจะได้รู้ว่าอ๋อด่านที่เราไม่คุ้นตามันมีอะไรบ้างเนี่ยมันลื่นน้ำแข็งมันลื่นแบ็คกราวจะค่อนข้างจะโอ้โหลายตานิดนึงนะฮะออกแนวพาสเทลเนี่ยถ้าสีชมพูนี่ใช่เลยเนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวดอกไม้นี่นึกถึงไอ้นั่นของเล่นเมื่อก่อนมันจะมีอันนึงอ่ะที่มันเป็นแบบคล้ายๆปลายแบบแล้วก็มันจะมีแบบให้วางลูกบอลที่ปลายแล้วก็เป่าฟู่ฟู่แล้วก็ไอ้ลูกบอลพลาสติกมันก็จะลอยๆนะนี่ไงดักแจกกันแม้กระทั่งของเล่นนะครับผมนะเมื่อกี้ไอ้น้ำมันลอมสารก็ดักแจกไปอันแล้วนะนี่ผมเล่นอะไรเนี่ยไม่เคยได้ดีๆกับเขาเลยลื่นไอ้ด่านที่มีเหวนี่คือเอาเจ้าใบไม้เนี่ยมาช่วยได้เยอะครับผมใช้บินใช้ร่อนใช้อะไรก็ว่าไปThank you.
ไม่ได้ดาวแล้วไม่ได้ดาวแล้วเยี่ยม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 เอาผมกลัวแล้วครับผมกลัวแล้วครับเทียนก็มาครับจะเย็นพี่เทียนครับหมกไม่โดนเอาไม่ดันกราฟหลบพี่เทียนก่อนครับพี่เทียนไปดีดีดีมาคุยกันบืดอีกแล้วบืดอีกแล้วยาวครับยาวแหมจะเอาดาวมาชนบอสซะหน่อยเอาเรียกหีบแล้วทุกคนเรียกหีบเรียกหีบเอาเรียกหีบเรียกไพ่เอาเอามาให้หมดเร็วเรียกหีบเรียกไพ่เรียกไพ่เรียกหีบเรียกหีบเรียกไพ่เรียกไพ่เรียกหีบเร็ว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 ได้ดอกไม้ไฟเอาเลือกไพ่เลือกไพ่เลือกไพ่มาเลยเดี๋ยวผมจะเข้าด่านไพ่แล้วเลือกไพ่มาเลยเลือกไพ่มาเลยเดี๋ยวระหว่างที่รอดำจมพิมผมจะกดจะกดผิดไปคุยแล้วเนี่ยเราต้องระวังเนี่ยไม่งั้นไปด่าน8แล้วเศร้าเลยไม่สนุกเลยไปกันใหญ่ละหนึ่งสามสองหกมันมีคู่หลายอันแล้วถ้าคนจำได้อะดูไม้นี่ชอบเห็ดเหลือเกินสองหกสองหกนี่ไงเปิดไปแล้วเมื่อกี้ดาวหรืออะไรสักอย่างสี่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีสี่หนึ่งอะไม่มีหนึ่งสามสามสี่ได้ไปแล้วหนึ่งคู่นะครับคุณพีมบอกสาม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 กับสองหกสองคู่ไปแล้วเร็วคุณจินบอกหนึ่งสองกับสองสามปั๊บไม่ใช่อีกแล้วครับขาดกันเกินสิบบาทเนี่ยนะครับหลายคนหลายรอบแล้วนะฮะขาดเกินสิบบาทนะครับ
เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คือแขวนพระรอดมาครับผมเดี๋ยวมันต้องมีด่านที่มันเป็นเหวมันต้องมีสิ่งนี้เมาเกมมิ่งถูกใจสิ่งนี้อ้าวเฉยเลยเมฆนี่เอาไว้ข้ามด่านนะครับผมเวลาเราไม่อยากเล่นด่านนี้อะไรเงี้ยใช้เมฆข้ามไปในการเล่นครั้งเนี้ยผมเชื่อว่านอกจากเป็นการดักแก่และลึกถึงวัยเด็กอะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยก็จะเป็นการมาทำให้เรานะครับได้เห็นด่านที่เราจำไม่ได้หรือไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเวลาว่างนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปนั่งเล่นมาริโอภาคอื่นๆด้วยนะครับผมเป็นเกมเมอร์เป็นคนที่บอกว่าเป็นเด็กหนวดเป็นผู้ที่เล่นเกมเก่าแล้วไม่เล่นมาริโอเลยรู้สึกว่ามันก็จะไม่ใช่แล้วนะครับผมมันต้องมีบ้างนะครับมาริโอมาริโอคอนทรานะอะไรเครื่องนั้นนะครับอ้าวเอ๊ะทำไมมันเดจาบูอย่างนี้มันต้องบินขึ้นรูสักรูนึงอ่ะยังไงถุยชีวิตลงมาลูกแหมเยี่ยม
ี่ยมจริงรัวบัวลอยด้วยบอกว่าภาคนี้โคตรสนุกนะครับผมนั่นแหละผมถึงเลือกภาคนี้มาก่อนนะครับเพื่อที่จะดักแก่ก่อนเลยนะครับผมเดี๋ยวภาคอื่นค่อยว่ากันนะครับอ่ะเลือกมาเร็วใครสักคนนึงเร็วครับบอกอันนี้มาแล้วเออได้ตัวปลาขวาเอ้ยของเต็มแล้วถ้ามันแทนที่อย่างนี้แสดงว่าของเต็มเดี๋ยวเราต้องเริ่มที่จะใช้ไอเทมนะครับผมเริ่มที่จะใช้ไอเทมดาวนี่แหละโคตรเยอะเลยแล้วมาใช้ดาวกับด่านนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เลยงกเกมมิ่งเฮ้ยตัวผมหายไปไหนอ่ะโนว้าวไม่ได้ดอกไม้ไฟมาตอนนี้ไม่ได้อ้าวฟุกหมกไปหม่งไปโดนเนี่ยฟุกไม่ตั้งใจครับผมเฮ้ยงกไม่ได้แล้วอย่างนี้งกไม่ได้เฮ้ยอันนี้ต้องเอาดอกไม้ไฟมาเผาใช่ไหมล่ะเฮ้ยเราข้ามเป็นด่าน6ไปเว้ยปั่นในน้ำไม่ได้โหแล้วก็กดปั่นซะไอ้เอาไปกันใหญ่แล้วเฮ้ย
เอ้ยอย่านะอย่านะอย่าจะผ่านแล้วอย่าล้วนครับผมไอ้นี่ได้เนี่ยหรือเปล่าไอหินน้ำแข็งเนี่ยเอ้าเรียกมาเร็วเร็วเร็วเรียกมาเร็วเหลือแค่3คู่เนี้ยเร็ว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 สวัสดีคุณซิกครับผมคือบอกว่าเดี๋ยวจะพาพี่มอลรู้จักมาริโอครอสโอเวอร์ที่มันเป็นแฟนเมดเอาตัวละครเกมนี้มาใช่ไหมนะครับเคยเห็นอยู่เห็นอยู่3-2 3-2กับ1-2 เป็นอะไรกัน เป็นอะไรกับ10บาทเนี่ยพวกคุณพวกคุณตังค์10บาทคุณไม่พอกันเหรอ25กับ23อ่ะเออนั่นแหละไปกันใหญ่แล้วไอ้10บาทเนี่ยนะไม่ได้ผ่านกันสักทีใช้เวลานานกันนะครับเนี่ยถ้าเราเล่นแบบไม่ข้ามด่านหลายชั่วโมงเหมือนกันอ
ไปละไปละไปละแล้วผมจะขึ้นไปยังไงแล้วคุณเออเอาเห็ดลงไปข้างล่างอีกเอาเอาผ่านเฉยงงงงผ่านแบบงงงงมั่วนะครับเนี่ยไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเบรกเกือบไม่อยู่อันนี้ต้องเอาดอกไม้ไฟมาเผาเอาสายพานก็มาไม่เอาแล้วโอ้ ไปกันใหญ่แล้วไปกันแล้วเอ้ยอะไรเนี่ยไม่รู้ไปแล้วไปแล้วเอาอะไรโอ้คุณดักอย่างนี้เลยโอ้ใจคอทำด้วยอะไรเนี่ยโอ้
ปั๊บปั๊บโดนจนได้ลงมาตรงๆไม่ต้องขยับลงไปตรงๆจ้องหน้ามันไว้จ้องหน้ามันไว้จ้องหน้ามันไว กลายเป็นแมวน้ำเป็นพระราชาทุกเวอร์แปลงเป็นตัวนู้นตัวนี้คือด่านนี้มันเป็นด่านน้ำแข็งอะเนาะกับเป็นแมวน้ำก็เข้ากันดีด่านอื่นล่ะเข้ากันไหมจำได้ละด่านหมุนน็อตมันเป็นอะไรที่เท่มากแต่ก็หัวร้อนมากในสมัยนั้นโอ้คุณบินไปไหนเนี่ยโอ้าวคือรูมันก็คือมันก็กว้างแต่ทำไมเรากระโดดไม่เข้าโอ้โดนไล่โไอ้หมอนี่มันเออมือ
เอาแล้วโดดมุมนี้ไม่รอดทุกทีเลยผมเอาโดนเฉยฮัลโหลสตรีทเกมเมอร์สตรีทเกม how are you นี่ how บอกไอ้นี่ I love you จุ๊บๆขอบคุณมากเลยนะที่ทำให้ฉันเนี่ยกลับมาเป็นคนเดิมนี่จดหมายจากเจ้าหญิงเนี่ยกรอบกันมาเลยนะครับเขาก็บอกว่าฉันเนี่ยสบายดีคือเขาบอกว่าให้ไปเอาขลุ่ยวิเศษที่ซ่อนไว้ในความมืดที่ท้ายโลกที่3นะเวอร์ที่3อ้าวก็มันเลยมาแล้วโลกที่3แล้วคุณมาบอกตอนนี้ผมจะกลับไปยังไงแล้วคุณ